สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับจะมารีวิวเจ้าตัว Insole จาก Brand New Balance นะครับซึ่งถ้าเกิดเอาตามชื่อรุ่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นรุ่น Flex Cushion Insole นะครับซึ่ง Insole อ่ะมันก็คือตัวที่เอาไว้รองพื้นรองเท้านั่นแหละนะครับที่มันจะอยู่ในรองเท้าของเราทุกคู่เลยนะครับโดยที่ก็ต้องบอกว่าชิ้นเนี้ยผมซื้อมาจากญี่ปุ่นนะแล้วก็รู้สึกว่าแบบโหมันดีมากอ่ะจนขนาดที่ว่าคือถ้าเกิดผมได้บินไปญี่ปุ่นอีกเนี่ยรับรองว่าจะต้องซื้อกลับมาอีกแบบเป็น10ชิ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าจะเอามาใส่ให้กับรองเท้าทุกคู่เลยดังนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังกันนะครับเพราะว่ามันเป็นไอเทมนึงที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยใช้มากๆจริงๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็อาจจะเห็นกระแสความฮิตของรองเท้า New Balance อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมก็เชื่อนะว่าจะมีเพื่อนๆส่วนนึงที่ใส่รองเท้า New Balance แล้วอาจจะยังรู้สึกว่าโอเคมันสบายนะมันแบบดีประมาณนึงแล้วล่ะแต่ว่ามันยังเหมือนขาดอะไรไปอีกนิดอีกหน่อยนะครับซึ่งผมเองอ่ะผมถือว่าเป็นหนึ่งคนที่จริงๆผมใส่ New Balance แล้วแบบไม่ค่อยมีปัญหานะเป็นรองเท้าที่ใส่สบายมากนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามนะเอาอย่างรุ่นที่ผมมีอ่ะก็น่าจะเป็นรุ่นที่เพื่อนๆฮิตกันนะครับก็ตระกูล 990 V5 นะครับ 200R ทั้งหลายนะครับ 1906R อะไรแบบเนี้ยผมก็จะใส่ซีรีส์พวกนี้เป็นหลักนะครับซึ่งปัญหาอย่างนึงของรองเท้าตระกูลนี้นะจริงๆต้องบอกว่าน่าจะเป็นปัญหาของรองเท้ากีฬาแทบจะทุกรุ่นแบบในโลกเนี่ยเลยก็ว่าได้นะครับที่แบบไม่ได้เน้นทำขึ้นมาเพื่อให้มันรองรับสปอร์ตอะไรเป็นจริงเป็นจังอ่ะมันจะมีพื้นที่มันแบนนะครับคืออธิบายง่ายๆเลยนะครับคือพื้นรองเท้าเนี่ยมันจะเป็นพื้นเรียบๆแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วรองเท้าอ่ะมันก็จะมีอินโซนะครับสิ่งนี้เรียกว่าอินโซวางลงไปด้านในนะครับเพื่อให้เราแบบสามารถวางเท้าเข้าไปแล้วก็มีตัวมารองรับนิดนึงซึ่งอินโซโดยส่วนมากนะอันเนี้ยผมถอดมาจากรุ่น 200R ของ New Balance นะครับเป็นรุ่นยอดฮิตอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะอินโซเนี่ยมันจะบางๆนะครับโดยส่วนมากมันจะบางแล้วก็มันจะทำมาจากพวกยางแบบมีความยืดหยุ่นมีความนิ่มประมาณหนึ่งนะครับเพื่อให้แบบเวลามันเหยียบๆแล้วมันจะรู้สึกว่าเอ้ยสบายจังเลยมันดูเด้งๆนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นยางแบบนี้มันจะมีปัญหาหนึ่งก็คือตรงอาร์คซัพพอร์ตอ่ะก็คือตรงเนี้ยนะตรงข้างเท้าเราอ่ะมันจะสามารถแบนได้ง่ายนะครับคือว่าง่ายๆถ้าเกิดมีของมากดทับมานิดนึงอย่างเงี้ยปุ๊บมันจะแบนละมันจะไม่มีแรงอ่ะคอยต้านตรงอาร์คเราอ่ะซึ่งตรงเนี้ยมันสำคัญยังไงนะครับมันสำคัญมากๆเลยเพราะว่าเวลาเท้าเรามันเหยียบที่พื้นนะครับเพื่อนๆลองนึกภาพเป็นเท้านะเวลาอุ้งเท้าเราเหยียบลงไปอ่ะเราเหยียบพื้นแบบเปล่าๆเลยนะครับเราจะรู้สึกว่ามันจะมีอุ้งเท้าด้านข้างตรงเนี้ยที่มันจะลอยอยู่นิดนึงตามรูปเท้าของมนุษย์ทั่วไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยน้ำหนักในการกระจายอ่ะมันจะไปลงที่ส้นแล้วก็หน้าเท้าเยอะนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันก็ลอยอยู่กลางอากาศนึกออกไหมครับดังนั้นเนี่ยการที่รองเท้ามันไม่ได้มีตัวเนี้ยมานูนๆขึ้นมานะครับคือแบบมีก็จริงแต่ว่ามันสามารถกดแล้วมันแบนแบบนี้ติดพื้นได้เลยอ่ะน้ำหนักมันก็จะไปลงที่หน้าเท้าแล้วก็ไล่มาอย่างเงี้ยนะครับน้ำหนักมันจะกระจายตรงแถวๆเนี้ยแล้วก็วนมาข้างๆตรงนี้นะครับที่เป็นข้างเท้าเราแล้วก็มาหนักที่ตรงส้นเท้าดังนั้นเนี่ยบางคนน่ะเวลาเดินไปนานๆนะโอเคแรกๆอาจจะสบายนะครับเพราะว่าพื้นมันนิ่มนะมันก็รู้สึกเออดีอย่างเลยเบานะครับแต่ว่าสักระยะนึงเนี่ยประมาณสักครึ่งวันน่ะมันจะเริ่มปวดตรงนี้ละนะครับตรงหน้าเท้าอ่ะอย่างผมอ่ะผมมีปัญหาที่หน้าเท้าด้านซ้ายนะครับคือถ้าเกิดใส่รองเท้าแบบนี้ไปอ่ะเอาแค่แบบสัก2ชั่วโมงนะตรงเนี้ยผมจะปวดมากเลยตรงแบบฝ่าเท้าด้านหน้าข้างซ้ายผมอ่ะซึ่งผมก็เป็นปัญหาแบบนี้มาตลอดแบบยาวนานมากๆเลยนะครับถึงขั้นไปหาหมอมาเลยนะหมอเขาก็วิเคราะห์เท้าผมละนะครับเขาบอกว่าเท้าผมเนี่ยก็มีปัญหาจริงแหละนะครับน้ำหนักเนี่ยมันมากระจายลงด้านหน้าเยอะเกินไปดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากจะแบบหายเจ็บตรงเนี้ยก็ให้หารองเท้าหรืออะไรก็ตามอ่ะที่มันมีการดันตรงอุ้งเท้าเราตรงเนี้ยนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า arch support นะครับส่วนโค้ง support ตรงนี้อะไรแบบนี้นะครับซึ่ง New Balance ในยุคปัจจุบันก็อย่างที่เห็นนะครับคือ insole ด้านในของเขาว่ามันไม่ได้ช่วยตรงนี้นะครับดังนั้นอย่างที่บอกไปผมใส่สักพักนึงก็จะเริ่มรู้สึกว่า มีความเจ็บหน้าเท้าด้านหน้าประมาณนึงต่อให้แบบเป็นรองเท้าที่ใส่สบายมากๆอย่าง New Balance นะก็ยังรู้สึกว่ายังเจ็บอยู่นะครับดังนั้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เริ่มมีการซื้อพวกอินโซแบบเนี้ยนะครับที่มันจะเริ่มมีการดันอุ้งเท้าเราขึ้นมาอย่างเงี้ยซัพพอร์ตอุ้งเท้าเราอะมาใส่ใช้งานมากขึ้นนะคือจริงๆต้องบอกว่าผมอะใช้งานพวกนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยของ New Balance เนี่ยมันก็เป็นอีกตัวนึงที่ใช้แล้วเวิร์คมากเลยแล้วก็น่าจะเหมาะกับการที่เอามาใส่กับ New Balance ด้วยนะครับเพราะว่ามันก็จะมีโลโก้ตรงนี้นะคือเวลาใส่เข้าไปในรองเท้าอ่ะแล้วเห็นโลโก้ New Balance อยู่ในรองเท้า New Balance อ่ะมันก็ดูโอเคอ่ะดูแบบไม่ได้แปลกตาอะไรมากนะครับคือถ้าเกิดเราไปซื้ออินโซยี่ห้อเทพๆยี่ห้ออื่นมาใส่อ่ะแล้วเวลาเราถอดรองเท้าวางไว้มันก็จะดูแบบมองเข้าไปแล้วเห็นแบบยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็รองเท้าด้านนอกก็ New Balance แล้วก็ด้านในก็อินโซยี่ห้ออื่นหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยชอบนะครับแต่อันเนี้ยมันก็ได้ของ New Balance เองด้วยแล้วก็มีนวัตกรรมหลายอย่างที่น่าสนใจด้วยนะเอาอันดับแรกก่อนเลยนะครับคือเรื่องวัสดุนะวัสดุเนี่ยถ้าเกิดเอาตามแบบ
ชิ้นทั่วๆไปนะครับส่วนที่มันเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ยังเป็นยางเป็นโฟมแบบคล้ายๆตัวเดิมอยู่นะไม่ได้ต่างมากนะครับแต่ว่าสังเกตได้ชัดเลยว่ามันจะมีความหนาของตัวเลเยอร์ด้านบนมากกว่าคือด้านล่างเนี่ยคล้ายๆเดิมนะครับคือความนิ่มๆเนี่ยไม่ต่างกันมากแต่ว่าอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองดูนะไอ้ด้านบนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ได้มีการเสริมโฟมขึ้นมาหนามากเท่าไหร่นะครับแต่ตรงเนี้ยด้านบนมันจะเป็นคุชชั่นที่แบบกดแล้วมันยุบเลยอ่ะแต่เดิมทีอ่ะมันกดแล้วมันไม่ยุบนะมันจะเด้งๆนะครับเหมือนกับว่าไอ้ของเดิมเนี่ยมันมาอยู่ด้านล่างตรงเนี้ยที่มันเราเห็นเป็นสีเทาอ่อนนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยก็เติมด้านบนที่พอเราจิ้มไปปั๊บเนี่ยมันก็จะมีการยวบนะครับดูซอฟดูละมุนขึ้นเยอะเลยนะครับไอ้จุดนี้แหละก็เป็นจุดหนึ่งละที่ทำให้เวลาเราเสียบเท้าเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันนิ่มกว่าเดิมอีกนะครับคือมันจะมีความแบบจมๆตามรูปเท้าเราได้ด้วยนะครับส่วนต่อมาที่มันสำคัญมากๆเลยเนี่ยคือเรื่องของอาร์คซัพพอร์ตนี่แหละคือถ้าเกิดเราดูทรงเดิมนะอย่างเงี้ยคือจริงๆหน้าตาของอินโซเนี่ยคล้ายๆกันมากเลยนะครับเพราะว่าก็แบรนด์เดียวกันเนาะเดิมเนี่ยมันก็โค้งนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปอ่ะมันไม่มีอะไรมากดรับแรงกระแทกเลยอ่ะทำให้มันก็จะยวบได้ง่ายนะครับแต่ตัวเนี้ยเราจะเห็นว่ามันจะมีแกนพลาสติกสีดำอ่ะทำให้เวลามันมีอะไรมากดด้านบนนะครับอย่างนี้นะมันจะไม่สามารถจมเข้าไปได้เยอะนะครับคือมันยังพอมีความเด้งแล้วก็กดลงไปได้อยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันจะคืนรูปเล่นเร็วมากๆนะทำให้ตรงเนี้ยมันก็เป็นจุดหนึ่งที่เวลามันแบบมาอยู่บนเท้าเราอ่ะแล้วมันซัพพอร์ตได้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะถ่ายรูปเท้าผมอ่ะกับตัวเนี้ยเปรียบเทียบกับตัวนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูนะอันแรกเนี่ยเอาแบบเวอร์ชั่นใส่แบบอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนกับว่าโอเคมีการมารองเท้าเราได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดผมขยับเท้าเอียงลงมาเนี่ยจะเห็นว่ามันแบบกดทับตรงเนี้ยไปแบนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดตัวนี้นะตัวอินโซตัวใหม่นะครับคือผมแบบขยับเท้าไปมานิดนึงเนี่ยมันก็ยังคงห่อหุ้มเท้าผมได้อยู่นะอันนี้ก็ทำให้มันมีการดันเท้าผมขึ้นมาอันนี้ก็ยืนยันได้เลยว่ามันซัพพอร์ตเท้าเราได้เต็มแผ่นนะครับซึ่งพอมันเป็นแบบนี้เสร็จปั๊บเนี่ยอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับแปลว่าน้ำหนักเท้าผมอ่ะมันจะกระจายลงเนี่ยทั่วทุกแอเรียละด้านหน้าก็ลงนะครับส่วนตรงกลางเท้าตรงเนี้ยมันก็มีการลงน้ำหนักลงไปตรงนี้ด้วยแล้วก็ส้นเท้าเนี่ยก็ลงน้ำหนักไปด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาเดินยาวๆอ่ะมันจะรู้สึกว่าเอ้ยมันจะไม่ได้ปวดด้านหน้าเราเยอะละนะครับซึ่งมันจะยังเมื่อยหรือว่าปวดเท้าทั่วไปอยู่นะอันนี้ต้องแยกกันนะครับคือการเดินเยอะๆอ่ะยังไงมันปวดเท้าด้านล่างประมาณนึงอยู่ละแต่การที่แบบมันเสริมตรงนี้เข้ามาทำให้เรากระจายแรงแบบได้เต็มแผ่นมากขึ้นอ่ะอัตราการปวดหรือว่าความล้ามันจะลดลงแน่นอนนะครับเพราะว่าน้ำหนักตัวเราก็จะกระจายลงเท้าได้ดีขึ้นแต่ยังไงเดินยาวๆทั้งวันมันก็ยังรู้สึกแบบโอเคมีการปวดระบมอะไรประมาณนึงอยู่นะคือมันไม่ได้เทพขนาดที่ว่าใส่ปั๊บโอหายเลยไม่ปวดเลยมันไม่มีนะผมว่ามันยังไงก็ต้องปวดอยู่ดีนะครับแต่อย่างน้อยๆคือช่วยได้ขึ้นอีกประมาณแบบเกือบเท่าตัวแน่ๆนะครับที่ผมแบบรู้สึกได้เลยอ่ะคือดีขึ้นมากๆนะครับส่วนเทคโนโลยีอื่นๆที่เขามีมาให้เนี่ยก็ตรงส้นเนี่ยมันจะเป็นการเจาะรูมานะครับแล้วก็มันจะเป็นการแบบสามารถถ่ายน้ำหนักอย่างเงี้ยลงไปให้มันทะลุแกนพลาสติกสีดำๆไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราแบบเหยียบที่ส้นเท้าแรงๆหรือมีการลงน้ำหนักส้นน่ะมันก็จะแบบส่งต่อแรงอ่ะไปยังรองเท้าได้โดยตรงนะไม่มาติดที่ตัวพลาสติกตรงนี้ดังนั้นก็รู้สึกสบายดีนะครับคือเวลาเดินๆเนี่ยน้ำหนักมันรู้สึกทั่วถึงดีมากเลยแล้วก็รูปทรงของรองเท้าเนี่ยอันนี้เป็นจุดนึงที่ผมชอบนะคือพอเราซื้อของ New Balance โดยตรงเนี่ยทรงมันจะคล้ายๆของเดิมเลยนะอย่างเงี้ยนะครับทรงตรงส้นเนี่ยความกว้างก็ใกล้ๆเดิมเลยนะครับตรง Arc Support เนี่ยตำแหน่งก็ใกล้เคียงกันมากนะอาจจะมีแค่ด้านหน้านะครับที่ทรงมันอาจจะดูกว้างขึ้นมาหน่อยนะครับถ้าเกิดเทียบกับ Insole ของรุ่น 200R นะครับอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าตรงด้านซ้ายเนี่ยมีการเลยๆขึ้นมาหน่อยซึ่งไอ้พวกเนี้ยเราเอากรรไกรมันตัดได้นะคือแบบถ้าเกิดเพื่อนๆใส่ในรองเท้าแล้วแบบไม่พอดีอ่ะก็ตัดได้เลยนะครับให้มันเข้ารูปนะแต่ว่าเท่าที่ผมลองนะครับผมอะเอาอินโซอันนี้ออกแล้วก็ซื้อมาปั๊บเนี่ยยัดเข้าไปเลยนะยังไม่ต้องแบบตัดอะไรออกเลยนะครับใส่ได้สบายเลยนะพอดีเป๊ะเลยนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีความนิ่มๆด้วยดังนั้นพอมันอยู่ในรองเท้าเราอะมันจะโดนบีบตรงนี้อยู่ละทำให้แบบมันก็ไม่ต้องมาตัดอะไรเพิ่มนะผมว่าไม่ต้องแบบเสียเวลาเอากรรไกรมานั่งเล็มอะไรนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นไฮไลท์เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องตรงเนี้ยคือเขามีการเขียนไว้ว่าเป็น Shape by Superfeet นะครับSuperfeet เนี่ยเป็นแบรนด์ที่คอยผลิตอินโซให้กับรองเท้าหลายๆคู่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ดังมากๆนะเรื่องการทำทรงของอินโซที่ใส่แล้วมันจะสบายอะไรแบบนี้เขาก็มีแบบวิทยาศาสตร์ของเรื่องของรองเท้าเขาเรื่องการกระจายน้ำหนักที่แบบก้าวล้ำมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยเหมือน New Balance ก็ไปใช้บริการเขาอะให้แบบ
อ่ะทำทรงของอินโซที่มันจะใส่สบายให้หน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาผลิตเอามาตีแบรนด์แล้วก็เอามาขายในช็อปนิวบาลานซ์แทนอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นอินโซที่พูดได้เลยว่าใส่สบายจริงนะครับยัดเข้าไปในรองเท้าทีนึงนี่แบบเหมือนได้รองเท้าใหม่เลยนะครับซึ่งภาพรวมการใส่ใช้งานเนี่ยถือว่าโอเคแน่นอนนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางเรื่องที่เราต้องรู้กันไว้นะว่ามันก็จะมีข้อจำกัดอยู่บ้างนะอันดับแรกเลยนะครับสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยซื้อรองเท้ามาคู่หนึ่งแล้วใส่ได้พอดีเป๊ะละนะครับคือพอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วเพื่อนๆเอาอินโซเดิมออกเนี่ยแล้วพอเอาอันเนี้ยใส่เข้าไปแทนนะมันจะมีความคับมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับแน่นอนเพราะว่าความหนาของอินโซมันเพิ่มขึ้นอย่างด้านบนอย่างเงี้ยผมแบบวัดให้ดูอย่างเป็นทางการเลยดีกว่านะครับความหนาของอินโซเดิมเนี่ยมันจะอยู่เนี่ยประมาณ4มิล นะครับนิดๆเลย 4.1 4ท้วนประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเป็นอินโซใหม่นะครับเอาแบบจากด้านหน้าก่อนนะมันจะอยู่ที่ประมาณเนี่ย 5.5 มิลเพิ่มมามิลครึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับบางคนไอ้มิลครึ่งเนี่ยมันจะรู้สึกนิดนึงแล้วว่าเอ้ยมันเริ่มแบบมีความแน่นขึ้นกระชับมากขึ้นแต่ด้านหน้าเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่นะครับความพีคมาอยู่ที่ด้านหลังตรงนี้เนี่ยตรงส้นเท้าเนี่ยมันก็จะออกมาประมาณสัก3มิลปลายๆก็4มิลอะเท่าๆกับด้านหน้าเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้นะแน่นอนส้นเนี่ยเสริมมาอย่างหนาเลยซึ่งถ้าเกิดให้ผมวัดดูนะครับความหนาของส้นเนี่ยมันจะกลายเป็นประมาณเกือบ10มิล นะก็คือเกือบเซนนะแปลว่าส้นเนี่ยมันจะนูนขึ้นมาเนี่ยคือตัวเลขเมื่อกี้มันอาจจะไม่ได้ตรงมากนะครับเพราะว่าทรงเนี่ยมันวัดยากนะมันจะติดพวกเอียงๆแบบนี้แต่เอาแบบตามที่ผมรู้สึกได้หรือว่าแบบจับๆแล้วมันสัมผัสได้เนี่ยอย่างต่ำๆอ่ะมันต้องหนาขึ้นประมาณ 2-3 เท่าแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาใส่กับรองเท้าอ่ะมันจะฟิตขึ้นประมาณหนึ่งอ่ะแน่ๆซึ่งคนที่ใส่รองเท้าที่แบบมันฟิตมากอยู่แล้วอ่ะใส่อันนี้เข้าไปอีกปั๊บเนี่ยมันก็อาจจะรู้สึกเริ่มอึดอัดละนะครับทางแก้มีอยู่2ทางนะครับก็คือให้เพื่อนๆใส่ถุงเท้าที่มันบางลงอันนี้จะช่วยได้ประมาณนึงนะครับหรือว่าเวลาเพื่อนๆซื้อรองเท้าอ่ะให้เพื่อนๆซื้อไซส์ที่แบบมันค่อนข้างจะมีความแบบใส่สบายหน่อยมีพื้นที่ว่างมีสเปซให้เท้าเรามันขยับเคลื่อนนิดนึงนะครับแล้วก็พอเปลี่ยนอันนี้ใส่เข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะแบบแน่นพอดีแล้วก็กระชับพอดีเป๊ะมากขึ้นละนะครับอันนี้ก็ลองดูได้นะโดยรวมเลยแล้วกันนะครับโดยสรุปนะถือว่าเป็นไอเทมที่คุ้มมากนะครับคุ้มค่ากับการใส่ใช้งานสุดๆแล้วก็ผมกล้าพูดได้เลยว่าคนใช้ New Balance เนี่ยถ้าเกิดเอาตัวนี้ไปเปลี่ยนแล้วลองใส่ใช้งานดูโอ้โหจะไม่กล้าใส่อินโซเดิมเลยอ่ะคือมันคนละเรื่องเลยจริงๆนะครับความสบายนี่คือแบบอย่างพีคมากๆเลยนะอินโซเดิมนี่ถอดเก็บได้เลยนะครับส่วนราคาเนี่ยในญี่ปุ่นขายอยู่ประมาณเกือบ 5,000 เยนนะครับ 4,900 4,800 แถวๆเนี้ยคูณเป็นเงินไทยตกอยู่ประมาณคู่ละ 1,500 กว่าบาทนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ได้ถูกมากนะถ้าเกิดเทียบกับอินโซทั่วไปนะคือถ้าเกิดใครหลายๆคนเคยไปดูอินโซตามแบบพวกบูธวัตสันหรือว่าตามแบบช็อปรองเท้าทั่วไปอ่ะมันก็อาจจะขายกันแบบ300 500 1,000 เต็มที่ไม่เกินนี้นะครับซึ่ง 1,500 นี่ก็เอาเรื่องนะแพงเอาเรื่องอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับคุณภาพที่ได้แล้วก็ความแบบเป็นนิวบาลานซ์น่ะใส่เป็นรองเท้าแล้วมันไม่ได้เขินน่ะว่าแบบมันก็เป็นโลโก้เดียวกันน่ะอันเนี้ยยังไงก็ตอบโจทย์สุดๆแน่นอนนะครับก็ลองไปใช้งานดูได้เลยนะผมว่าค่อนข้างจะเหมาะกับรองเท้าแบบสไตล์แคชชวลสไตล์แบบสนีกเกอร์ดีมากเลยนะครับคือผมไม่แน่ใจนะว่าในไทยยังมีขายไหมนะครับถ้าเกิดใครรู้ว่าในช็อปไทยมีขายหรือเปล่าเนี่ยรบกวนช่วยพิมพ์คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะเผื่อใครที่ตามช่องเราจะได้แบบตามไปดูก็ตามไปซื้อกันได้นะครับยังไงสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะรู้เรื่องอะไรอีกเกี่ยวกับอินโซอันนี้เนี่ยก็คอมเมนต์ถามกันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปตอบให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ